อ่ะอีกหนึ่งเรื่องราวดราม่าต่อเนื่องเลยเมื่อกี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออันนี้พามาที่ร้านปลาหมึกย่างชอบกินไหมปลาหมึกชอบเมื่อวานทานอร่อยไม้เท่าไหร่เมื่อวานไม้ละ35บาทไม้แบบหลายชิ้นเลยไหมก็มีเขาเรียกประมาณสัก4ชิ้นแล้วก็มีหนวดหนึ่งชิ้นก็มาตรฐานก็ราคาดีนะโอเค35บาทราคาโอเครับได้เพราะถ้าในห้างอาจจะแพงกว่านี้ขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็น45บาทอะไรแบบนี้80ก็เคยเจอนะ80แต่ว่าชิ้นจะหนาๆหน่อย90ออนเคยเจออ๋อเคยเจอนะเคยเจอ90เหมือนกันแต่ว่าเมื่อกี้คุยกันแล้วว่าเป็นร้านเด็ดแถวเสาชิงช้าอ๋อคือร้านดังร้านดังคือคนเขาเรียกว่ามีค่าน้ำจิ้มมีมีน้ำจิ้มจะรสดีมีคนต่อคิวเยอะลองก็เห็นไปถ่ายรายการแล้วก็อุ๊ยอ่ะลองซะหน่อยอ่ะแต่ก็อร่อยจริงๆแต่ถามว่าตกใจไหมในราคาก็ช็อกเหมือนกันก็อยากลองนะแต่ว่าแต่อยากลองแต่ว่าร้านนี้เนี่ยนะคะที่กำลังดราม่าเนี่ยราคาเนี่ยของปลาหมึกย่างอยู่ที่120บาทต่อไม้ค่ะแล้วก็เป็นร้านของเก่งลายพรางนั่นเองนะคะเขาหันมาจับธุรกิจทำธุรกิจปลาหมึกย่างขายที่ตลาดนัดแล้วเขาก็แบบชี้แจงว่าเนี่ยอุ้ยทำธุรกิจนี้เนี่ยรายได้คือฟังแล้วหลายๆคนแบบช็อกเลยนะโอ้โหมันรายได้ดีขนาดนี้เลยเหรอทำรายได้วันละแสนกว่าบาทค่ะจริงป่ะจริงจากการขายปลาหมึกย่างที่ไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดเลยเปิดข้างๆเปิดแข่งเหรอไม่แข่งก็ได้ขายอื่นก็ได้เอาติดกับเก่งไว้ก่อนจะได้แบบว่ามีกระแสเข้ามาไปซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ที่มันดราม่าเนี่ยพอมีคนบอกว่าปลาหมึกย่างราคา120บาทมันแพงเกินไปไหมค่าที่คุณก็ไม่เสียแต่ทำไมดันขายแพงขนาดนี้ก็เลยมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นนั่นเองนะคะโดยเก่งไรพานเนี่ยเขาเคยเล่านะว่าร้านปลาหมึกย่างของตัวเองสาขาแรกค่ะขายที่ตลาดเลียบด่วนรามินทราขายดีมากเขาบอกขายดีมากช่วงนั้นอ่ะวันหนึ่งเนี่ยขายได้900ไม้นะช่วงแรกอ่ะแล้วก็ต้องเพิ่มนะคะเป็น 1,400 ไม้โดยขายได้วันละ 100,000 บาทเปิดร้านไม่ถึง1เดือนยอดขายทะลุ1ล้านบาทจ้าไม่ถึงเดือนนะไม่แต่ต้องยอมรับว่าตลาดเลียบด่วนคนไปเดินเยอะนะเจ้าของตลาดผมรู้จักชื่อพี่ชัดอืมเอาเนี่ยพี่ได้ที่ข้างเก่งแล้วผมเคยขายไอติมที่นั่นด้วยรอเออขายดีได้วันละแสนเลยไหมต่อไป ผมขายนานแล้วเป็นโอ้โหสมัยก่อน10กว่าปีแล้วอ่ะแต่นี่ก็10เหมือนกันไม่ใช่10ปีนะ10สาขาที่เขามีตอนนี้สุดยอดมี10สาขาแล้วคุณผู้ชมคิดดูร้านปลาหมึกย่างคือตอนนี้เขาบอกว่าก็ถือว่าเป็นอาชีพหลักไปแล้วแหละแล้วมีคนต่อคิวคนต่อคิวเยอะมากนะเนี่ยเขาบอกว่าที่ยอมสู้ชีวิตทำงานเหนื่อยเพราะว่าเพื่อครอบครัวให้เมียให้ลูกไม่อยากให้ทุกคนลำบากไม่ต้องมาดิ้นรนเหมือนตัวเองส่วนดราม่าที่ขายแพงเนี่ยเขาพูดไว้ด้วยว่าแพง120บาททำไมถึงต้องคิดราคานี้อ่ะลองไปฟังกันดูครับขายปลาหมึกตัวละเท่าไหร่ครับตัวละ120บาทครับค่าที่แพงไหมครับพี่ก็เอาเรื่องอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เก็บค่าที่ไม่ได้เก็บอะไรมีคนมาบอกว่าพี่ขายแพงค่าที่ก็ไม่เสียคือจริงๆแล้วอะธุรกิจของทุกคนนะถ้าสมมติว่าเขาขายแล้วเขาขายขาดทุนหรือว่าเขาไปรับปลาหมึกมาสมมติว่าอันนี้ผมพูดให้ฟังนะรับปลาหมึกมาตัว80เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะขาย70จะได้มีคนชอบไงจะได้มีคนชอบจะได้มีคนชื่นชมว่าเฮ้ยเขาเป็นที่แรกเลยนะที่เขาไปรับปลาหมึกมา60ไปเช็คราคามาแล้วแต่ว่าเขาขาย50เองอะอย่าไปคุยกับพวกนั้นพี่เสียจิตไม่ผมไม่ได้คุยพี่ไม่ได้ไปคุยแต่ว่าอันนี้พี่แค่อธิบายแนวทางให้ฟังว่าเดี๋ยววันหลังอ่ะอยากจะแนะนำให้ทำแบบนี้หรือไม่ถ้าสมมติว่าคนที่คิดแบบนี้วันไหนว่างแล้วลองไปทำดูลองไปรับปลาหมึกมาสัก80 90นะแล้วก็ลองมาขาย70คือแต่ละที่ผมจะบอกว่ามันก็ไม่เหมือนกันหรอกมันขึ้นอยู่กับว่าความพอใจมากกว่าความพึงพอใจมากกว่าว่าลูกค้าเนี่ยที่มาซื้อเนี่ยเขาโอเคไหมคนมาซื้อเนี่ยเขาไม่ได้พูดคนพูดเนี่ยไม่ได้มาซื้อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะบอกกันเลยว่าผมไม่ได้ซีเรียสนะเฮ้ยเขาอธิบายดีนะค่อยพูดไม่มีอารมณ์นะใช่เขาบอกว่าดราม่าเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่เสียจิตเพราะว่าชอบมากนี่มีดราม่าก็ยิ่งได้กระแสมาเลยแฮปปี้แล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอประเด็นดราม่าเรื่องพวกนี้แบบจิบจิบเพราะว่าที่ผ่านมาก็โดนดราม่ามาเป็น10ปีแล้วแต่ก็น้อมรับคำติชมแล้วก็จะไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นแต่ดูเนี่ยปลาหมึกเขาก็ตัวเต่งมากใช่ไหมพี่ท็อปดูดิจะบอกคือมันไม่ใช่ตัวเล็กไงมันตัวมันก็ใหญ่อยู่แล้วก็เอาจริงมันก็เป็นความพึงพอใจของลูกค้าเขายินดีที่จะซื้อมันก็โอเคเขาอาจจะเอาต้นทุนมาแพงก็ได้เพราะอาจจะคัดปลาหมึกไซส์แบบว่ามาตรฐานอะไรแบบนี้เพราะแต่ละที่เนี่ยต้นทุนที่มาก็ไม่เท่ากันและที่แน่ๆอย่างที่บอกไปผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยน้ำจิ้มน่าจะเด็ดแต่ตัวใหญ่จริงนะเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากปลาหมึกอะสดนะแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยน้ำจิ้มไงน้ำจิ้มอะ
เออบางร้านต้องให้ราคาน้ำจิ้มเขานะเขาคิดมากว่าจะผ่านสูตรน้ำจิ้มมาแต่ละสูตรนะเออเดี๋ยวคอยดูนะหลังจากวันนี้นะขายดียิ่งขึ้นอีกผมบอกเลยสุขสันต์อาทิตย์นี้แน่นแน่นแน่นร้านคุณเก่ง